สวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปเด้อค่ะอีกสักหนึ่งคลิปเหมือนเดิมพี่น้องจนเพื่อนกันเซลคลิปไหนคลิปไหนกับเยสนบอกเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปก็ใช่แล้วแม่พี่น้องเนาะเออแต่ละครั้งก็เจอคลิปเดียวเนาะพี่น้องแล้วเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปคือเก่าพี่น้องคนเดิมเหมือนเดิมเด้อพี่น้องมากับหมุกเก่าคือเดิมพี่น้องทําไมถึงบอกว่ามากับหมุกเก่าคือเดิมมันหยุดพูดไม่ได้พี่น้องเอ้ยทํายังไงเออแบบไปเก็บเพชรก็กลัวพี่น้องรําคาญลูกๆหลานๆรําคาญก็อย่ารําคาญยายเด้อพี่ๆน้องๆแต่ว่าไปเก็บผลไม้ก็พูดไม่หยุดพี่น้องเอ้ยนั่นเลยค่ะก็ขอกราบขอโทษขออภัยทำไงได้เนาะคนมันชอบพูดพี่น้องบางทีเยสวนก็พูดมีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งแต่ก็สร้างความบันเทิงให้พี่ๆน้องๆจะได้ไม่เหงาบางคนอยู่คนหนึ่งคนเดียวบางคนกําลังทํางานหรือว่าทําอะไรอยู่ก็ฟังเยสวนไปพลางๆเป็นเพื่อนเด้อพี่น้องอ้าวได้เป็นหมู่อยู่เด้พี่น้องมีประโยชน์มั่งไม่มีประโยชน์มั่งปะก็ว่าได้ประโยชน์อยู่ด้วยนะคะเนาะพี่น้องเนาะคือว่าเอาเสียงไว้เป็นหมู่ป่านอนรับอยู่เปิดทิปเปิดคลิปเยสนทิ้งเอาไว้เขาก็ว่าอ้าวเผื่อขี้ขโมยมาอ้าวเขายังไม่รับเด้อนี่ว่าเขาฟังเขาเปิดไอ้นี่ฟังอยู่ว่างั้นเขาเปิดโทรศัพท์ฟังอยู่ที่ไหนได้จะคล้องนอนโกนคลอกไม่เป็นไรเอาเสียงเยสนเป็นหมู่นั่นแหละเยสนถึงบอกว่าป้าไม่ได้ประโยชน์มากก็ไม่ได้ประโยชน์น้อยแต่พี่น้องเอ้ยคลิปนี้เราก็จะมาในเนื้อหาสาระอันไหนเด้อพี่น้องเดี๋ยวยายสวนจะทำเฮ็ดแล้วก็จัดเก็บเฮ็ดไว้กินแล้วยายสวนก็อธิบายให้ฟังไว้ด้วยว่าทำแบบไหนเรียนรู้กันเด้อสมมติบางคนบางท่านที่ว่ารู้แล้วก็ผ่านบางทีบางท่านพี่น้องที่ว่ามาอยู่ใหม่หรือว่าพี่น้องที่ว่ามีเฮ็ดอยากจะจัดเก็บไว้กินทำแบบไหนยายสวนก็แชร์ประสบการณ์ที่ว่ายายสวนได้ทำได้จัดได้เก็บไว้ให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมเด้อทำไมยายสวนถึงทำแบบนี้ถึงบอกว่าแชร์ประสบการณ์เพราะว่าที่ทำมาถามว่าไปรู้มาจากไหนก็โรงเรียนนั่นแหละค่ะอยู่ที่นี่โรงเรียนครูก็สอนหมดค่ะยายสวนจบป.4พี่น้องยายสวนได้เรียน5 ปีมาก่อนโรงเรียนเขาจะเยอะเด้อโรงเรียนเขาจะมีให้เรียนเยอะครูก็เยอะแล้วที่นี่เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันแบบนี้บ้านเมืองมันเป็นแบบนี้โรงเรียนก็น้อยลงเมื่อกี้กระดักพี่น้องเพราะว่ายายสวนไอมาตั้ง3-4 วันแล้วไม่สบายที่ว่าเขาไม่ให้เข้าป่านั่นแหละค่ะไม่สบายก็คือว่าไปโรงเรียนสมัยก่อนน่ะครูก็เยอะห้องเรียนก็เยอะเพราะว่ารัฐบาลมีเงินที่ว่าจะเช่าห้องเรียนจ้างครูสอนเนาะค่ะเดี๋ยวนี้มันก็ค่อยตีบเขาตีบเขาพี่น้องที่ว่าคนมาใหม่อย่างกันนี่เหมือนรุ่นน้องเนาะค่ะเด้อรุ่นน้องเยสนเข้ามาเขาก็ได้เรียนแบบรวดเร็วนะคะไปทางลัดเลยเรียนแค่พีกว่าเขาก็ส่งให้ไปอมติก็คือว่าไปสายอาชีพเลยเขาก็ดันไปค่ะพี่น้องจ๊ะคนไหนสู้ไหวก็ไหวแต่พี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆรุ่นมาใหม่เด้อไม่ใช่เหมือนรุ่นยายสวนรุ่นยายสวนจบป.4พี่น้องจะยากสักนิดนึงแต่รุ่นใหม่เขามีแต่คนเรียนจบสูงกันมาแล้วทีนี้เขาก็จะเป็นอันง่ายเด้อทำไมยายสวนถึงบอกว่าจะเป็นอันง่ายทุกวันนี้เทคโนโลยีเขาทันสมัยเด้อพี่น้องตัวแปรก็อยู่ในโทรศัพท์เมื่อเปิดก็แก๊กเขาก็แปรได้หมดแล้วเขาจะรู้เร็วสมัยยายสวนพี่น้องเออแบกหนังสือจนลาอ่านดิกแล้วแป้แล้วแป้อีกแป้ก็ไม่ตรงตัวพี่น้องเอ้ยไม่มีเด้อตอนยายสนมาน่ะยากจริงๆมาอยู่ที่นี่เด้อพี่น้องๆทำไมถึงบอกว่ายากมันไม่มีตัวแป้มันไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้เขาอยากรู้อะไรเขาก็เรียนทางนี่เปิดฟังได้หมดพี่น้องสมัยพวกยายสนมาป้าดิดอิดแต่มือตึบปวดหัวเลยพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวมาชมกันค่ะเดี๋ยวยายสนจะทำเฮ็ดจัดเก็บไปกินเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวก็มาดูกันว่าทำแบบไหนคนไหนรู้แล้วก็ผ่านคนไหนไม่รู้แล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อพี่ๆน้องๆก็อย่าหาว่ากันเออยายสนเอ้ยเขารู้แล้วอะไรแล้วอันนี้เราก็แชร์ประสบการณ์แต่ละคนเด้อพี่ๆน้องๆถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขอโทษขออภัยด้วยเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะพี่น้องจ๊ะอันนี้เป็นเห็ดเหลืองที่เราไปเก็บมาค่ะงามงามเลยกำมังใหญ่เลยพี่น้องอันนี้ยายสนจะเอามาคั่วด้วยค่ะไม่ใช่ต้มยายจะเอามาคั่วคือว่าวิธีถนอมเห็ดนี่ค่ะไว้กินนานค่ะ
จัดเก็บไว้กินน้ำถ้าเป็นเห็ดกอเห็ดแดงเห็ดรวมเห็ดผึ้งพวกนั้นยายสนจะไม่ล้างก่อนลวกนะคะเพราะว่าอันนั้นจะเอาต้มน้ําแล้วก็ลวกเอาไว้อันนั้นยายสนจะทําความสะอาดเสร็จยายสนก็จะเอาลงไปลวกเลยค่ะลวกน้ําร้อนสักครั้งหนึ่งแล้วก็เอามาล้างล้างแล้วเราค่อยต้มแล้วก็จัดเก็บไว้กินถนอมอาหารไว้กินนานแต่สําหรับเห็ดเหลืองอันนี้จะล้างก่อนค่ะเพราะว่ายายจะไปคั่วทําไมถึงบอกว่าเอาไปคั่วนี่แหละค่ะเวลาเราล้างค่ะเขาจะอมน้ําของเขาเข้าไปอยู่ในนั้นค่ะเราก็บีบออกสักนิดนึงบีบออกสักนิดนึงแล้วเราก็ไปใส่หม้อถ้าว่าได้มาน้อยก็ใส่กระทะได้มาเยอะเราก็ใส่หม้อไปเลยค่ะใส่หม้อโดยที่ไม่ใส่น้ําเด้อค่ะทําไมถึงบอกว่าไม่ใส่น้ําถ้าเราใส่น้ําลงไปแล้วเราต้มเห็ดเขาจะจืดค่ะเขาจะไม่มีรสชาติอันนี้คือถนอมรสชาติของเขาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเราจะล้างก่อนไปคั่วเดี๋ยวยายสนจะคั่วให้ดูนะคะถ้าเราต้มแล้วน้ําเขาจะออกแล้วเขาจะจืดค่ะอันนี้ก็น้ําเขาอยู่ในนี้ก็มีแล้วค่ะเขาอมนี่ค่ะเขาอมน้ําตอนเราล้างแต่เราก็จะบีบออกนิดนึงไม่งั้นน้ําจะเยอะค่ะตั้งหม้อแล้วก็เอาลงไปเลยค่ะหม้ออาจจะเล็กไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาก็ยุบลงอยู่ดีนะคะเนาะเดี๋ยวเขาก็ยุบตัวลงอยู่ดีพอเขาร้อนเขาเดือดขึ้นมาอันนี้จะเป็นเห็ดดอกเชิงจะใหญ่หน่อยนึงเด้อค่ะอันนี้ยายสนจะเอาไว้กินเองสําหรับดอกตุ้มๆเล็กๆ ก็แยกคัดไว้ให้คุณตาค่ะคุณตาบอกว่าเห็ดมันบานมันดอกใหญ่เธอก็ทําไว้กินเองเลยยายก็เลยจะจัดเก็บไว้กินเองค่ะอันนี้มันเต็มหม้ออันส่วนที่เหลืออยู่ในกะละมังเราก็ใส่ในตอนที่เขายุบตัวลงอีกค่ะเดี๋ยวเขาร้อนเดี๋ยวเขาก็ยุบตัวลงค่ะอันนี้แหละค่ะที่ได้มาที่เราทําในคลิปที่แล้วที่เราทําความสะอาดในคลิปที่แล้วอันนี้เราจะมานําเสนอในวิธีการจัดเก็บถนอมอาหารหรือว่าถนอมเห็ดไว้กินนานนั่นเองค่ะอันนี้เขาก็เดือดยุบตัวลงแล้วค่ะเราก็ใส่เพิ่มลงไปเลยค่ะอุ้ยพอจะถูกน้ําสีสวยมากเลยเนาะพี่น้องเนาะตอนลมชักมันตอนทำความสะอาดน่ะลมเป่ามันซีดมดอันนี้พอโดนน้ำเดี๋ยวคนไหนเก็บเห็ดขายเด้อเดี๋ยวยายสนจะแนะวิธีให้คลิปหน้าต่อๆไปเด้อว่าทำอย่างไรเห็ดถึงจะสดเดี๋ยวยายสนจะแนะแนวทางให้ทำค่ะทำแบบชนิดที่ว่าไม่เป็นเชื้อแบคทีเรียมาเกาะเด้อค่ะเด้อทำยังไงเห็ดถึงจะสดเดี๋ยวยายสนจะแนะแนวทางให้ทำตอนเราเก็บมานะคะเราเก็บมาเราก็มาเอาไว้นี่แหละค่ะใต้ชายคาลมเขาจะเป่าให้มันแห้งลมก็จะเป่าเขาก็จะแห้งของเขาไปแล้วทีนี้ก่อนเราจะเอาออกไปขายเราจะทํายังไงที่ว่าไม่ให้เขาเกิดแบคทีเรียเด้อเดี๋ยวยายสนจะแนะวิธีให้พี่ๆน้องๆได้ชมแล้วก็ได้ไปทําตามว่าทําแบบไหนเด้อพี่น้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เด้อค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะคั่วอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเขายุบค่ะเดี๋ยวน้ำเขาออกเดี๋ยวยายสวนก็จะรินน้ำทิ้งรอแป๊บหนึ่งเห็นไหมค่ะเราไม่ได้ใส่น้ำแต่ค่ะอันนี้ให้เขาเดือดพอเขาสุกเราก็รินน้ำทิ้งเลยค่ะพอรินน้ำทิ้งเสร็จแล้วเราก็มาคั่วเหมือนหม้อข้าวเรานั่นแหละค่ะมาประโดงนั่นแหละค่ะยายสวนจะทำแบบนั้นค่ะรินน้ำทิ้งแล้วก็เอามาประโดงเขาเรียกประโดงไหมฮะพี่น้องบ้านยายเรียกประโดงนะประโดงหม้อข้าวอะที่รินน้ําเสร็จอะแล้วก็เอามาประโดงเดี๋ยวให้เขาเดือดให้เขาสุกเต็มที่แล้วค่อยรินนะคะตอนนี้ก็จะสุกได้ที่แล้วค่ะให้เขาสุกไปเลยสีแดงออกมาแดงๆแล้วค่ะเนาะทีนี้เราก็จะไปรินน้ําทิ้งเราตามด้วยน็อกน้ำเย็นค่ะอันนี้ก็สุกได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวยายสนก็จะไปดินน้ำทิ้งเสร็จแล้วยายก็จะมาคั่วมาประโดงอีกรอบนึงค่ะน่ากินไหมค่ะมาอตเนตตะโป้ยสิเตนป้ายสตอูเดสจ้ะพอเปิดเครื่องดูดนิดนึงค่ะเดี๋ยวกลิ่นเขาจะเข้าบ้าน
อันนี้เราก็จะคั่วจนแห้งเด้อค่ะทีนี้มะกอตาเนตกับโป้ยเส้นยาละเกนมินอปิตาป้ายสวะหันอ้ายกับอันตาแซอิหันปุ้ยวาตาระเปกเสียสิเต็นยัตตะกือหรือหมักสียาสิเต็นบักกะสินลายตะปูสินที่เต็มบักกะสินพวกเห็ดเด้อค่ะเราจำเป็นที่สุดจะต้องเปิดตัวดูดอากาศไม่งั้นกลิ่นฟุ้งเพราะว่ากลิ่นเขาจะแรงมากก็เสียงจะดังหน่อยนึงเด้อค่ะบางคนแพ้กลิ่นก็จะปวดหัวเวียนหน้าไปเลยค่ะอันนี้เห็ดมันปูเหลืองอันนี้จะไม่เท่าไรค่ะถ้าเป็นซุปเปโรวาเบโรอันนั้นเห็ดมันปูดำที่เราเรียกกันเนาะค่ะเนาะชื่อของภาษาฟินิชก็คือซุปเปโรวาเบโรอันนั้นกลิ่นจะแรงกว่านี้ค่ะเยสนจะไม่มาอาต้มมาคั่วในตอนเย็นเลยค่ะไม่งั้นกลิ่นจะค้างอยู่ในบ้านจะทำให้เราปวดหัวได้ยายก็จะเอามาทำในเฉพาะตอนเช้าในที่ว่ากลิ่นมันจะระเหยก่อนที่เราจะไปนอนเนาะค่ะเนาะคนไหนไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรค่ะคนไหนเลือดลมดีแต่สำหรับยายสนจะปวดหัวง่ายยายสนก็จะไม่ทำในตอนเย็นก่อนนอนเด้อค่ะจะทำในตอนเช้ากลิ่นเขาจะได้จางก่อนที่เราจะเข้านอนเนาะค่ะเนาะส่วนใหญ่ถ้าอากาศไม่หนาวค่ะยายก็จะไปทำอยู่ข้างนอกบ้านถ้าอากาศเขาอุ่นอันนี้ถามว่าตอนต้มใส่เกลือไหมยายสนหยดเกลือไปหน่อยนึงเด้อค่ะอย่าให้เขาเค็มมากอันนี้ก็คั่วสักนิดนึงกระโดงนะคะแต่ตอนใส่ถุงเราใส่ถุงแพ็คเดี๋ยวเราก็บีบน้ำออกก็ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเยสนเอามาคั่วแบบนี้บีบน้ำก็ไม่มีน้ำจะออกมาค่ะเราก็เอามากระโดงนะคะเนาะก็เหมือนหม้อข้าวเรากระโดงแล้วมันก็แห้งอันนี้ก็เหมือนกันรินน้ำทิ้งเสร็จแล้วเราก็มาคั่วให้แห้งแบบนี้ละค่ะเสร็จแล้วยายจะเอาไปทิ้งไว้ที่ว่าบันไดทางลงห้องซาวน่าเพราะว่าห้องใต้ดินห้องซาวน่าของเราเนาะค่ะเนาะอากาศมันจะเย็นมากเหมือนตู้เย็นระดับเดียวกันกับตู้เย็นที่ว่าตู้เย็นเราก็จะแช่ผักพวกแช่อาหารนี่ก็จะอยู่ที่บวก4-6ค่ะอันนั้นเหมือนกันค่ะห้องใต้ดินของเราก็จะเย็นเหมือนกันเราก็จัดเก็บไว้แป๊บนึงแล้วทีนี้หรือว่าถ้าลืมก็1คืนพวกนี้เช้าก็มาแช่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็เหมือนเราแช่ตู้เย็นอย่างไรอย่างนั้นน่ะค่ะเพราะว่าอุณหภูมิตอนนี้น่ะหนาวแล้วค่ะอยู่ที่บ้านยายสนตอนกลางคืนก็-6 +7เองค่ะนั่นแหละยายสนถึงบอกว่าเราไม่รอเห็ดผึ้งแล้วค่ะเพราะว่ามีความหวังมั้ยก็ยังมีความหวังอยู่ค่ะเพราะว่าประเทศอื่นน้องนุ่งก็โทรมายายบ้านหนูก็ผึ้งขึ้นเพราะว่ามันช้าไปตั้ง2อาทิตย์หิมะละลายช้า2อาทิตย์แต่ถามว่ายายสนมีความหวังไหมก็หวังแบบลมๆแรงๆค่ะเพราะว่าทำไมถึงบอกว่าหวังลมๆแรงๆมันแรงมากพี่น้องตอนนี้ฝนตกมาแค่ปล่อยๆทั้งลมลมมันก็เลยแรงมันแห้งมันแรงไม่รู้มันจะขึ้นไหมก็เลยนี่แหละค่ะโฉบไปเก็บเห็ดเหลืองมาก่อนค่ะมีเห็ดอะไรเราก็กินอันนั้นล่ะค่ะเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวยายสนก็จะเอาไปเก็บแล้วค่ะนะคะกินกันแบบนี้แหละค่ะอยู่ต่างแดนก็เหมือนกันอยู่ที่ไหนๆก็เหมือนกันเด้อพี่ๆน้องๆเดี๋ยวคลิปหน้ายายสนจะเล่าให้ฟังเคยไหมเคยปลูกแต่มันน้ำยศข้าวโพดน้ำยศปลูกของน้ำยศปลูกผักน้ำยศอยู่ที่นี่ล้างจานน้ำยศพี่น้องเดี๋ยวยายสนจะเล่าสู่ให้ฟังเด้อทำไมถึงบอกว่าล้างจานน้ำยศพี่น้องเอ้ยอะไรก็แพงหมดค่าไฟก็แพงหมดคุณตาก็สั่งห้ามไปหมดพี่น้องเอ้ยล้างจานน้ำยศเดี๋ยวยายสนจะเล่าแบบขำๆให้ฟังในคลิปหน้าเด้อพี่ๆน้องๆเดี๋ยวคลิปนี้มันก็จะยาวคุยกันวันละนิดหัวเราะกันละนิดชีวิตแจ่มใสเด้อพี่ๆน้องๆค่ะยายสนก็จะเป็นอย่างกันนี่แหละยายสนก็จะถ่ายทำมาเรื่อยๆ
เพราะว่าถ้าได้เข้าป่ามั่งไม่ได้เข้าป่ายายก็จะมานั่งคุยอยู่ที่บ้านกับพี่ๆน้องๆเด้อกินข้าวกันหรือยังกินเผื่อเย็นสดนำเด้อเป็นไข่ตั้งหลายวัน3 วัน4 วันพี่น้องเอ้ยเจ็บคอไปเก็บเฮ็ดได้3-4 คลิปนอนไป4 วันพี่น้องโอ้จะคุ้มหรือไม่คุ้มแต่ก็คุ้มอยู่เนาะได้เฮ็ดด้วยแล้วก็ได้คลิปมาฝากพี่ๆน้องๆด้วยเนาะพี่น้องเนาะยังไงก็อย่าทิ้งเย็นสดเด้ออยู่เป็นหมู่เย็นสดพอ3เฮ็ดออกแต่ก่อนอยู่เป็นหมูเยสวนพอ3เฮ็ดออกตอนนี้เฮ็ดอะไรก็เอาไว้ก่อนเลยพี่น้องขอให้ได้กินขอให้มีคลิปให้พี่น้องดูเนาะพี่น้องเนาะเยสวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสวนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจนะคะที่มีมาให้สำหรับเยสวนเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะรักทุกคนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า